เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเกิดเหตุอาคารสูง8ชั้นพังถล่มลงมาในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บ6คนขณะที่หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตที่อยู่ใต้ซากปรักหักพังโดยมีผู้รอดชีวิต4คนได้ร้องขอความช่วยเหลือจากใต้ซากอาคารด้านรัฐบาลของนครอิสตันบูลกล่าวว่ามี43คนจาก14ครอบครัวที่ลงทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยในอาคารแห่งนี้อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่ามีคนอยู่ในอาคารเท่าไหร่ตอนที่ตึกถล่มแต่มีรายงานว่ามีโรงงานเล็กๆเปิดทำการอยู่ในอาคารด้วยส่วนเจ้าหน้าที่ของนครอิสตันบูลกล่าวว่ายังไม่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุของอาคารถล่มแต่ว่าอาคารดังกล่าวแต่เดิมมีเพียง5ชั้นเท่านั้นและอีก3ชั้นถูกก่อสร้างต่อเติมเข้าไปอย่างผิดกฎหมายในภายหลังค่ะ